ุ้งนะคะคือไปรับไฟพระเจ้าใช่ไหมคะวันที่4ตุลาที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อสำหรับกุ้งเองก็คือว่ากุ้งเป็นคนดื่มเบียร์บอกตรงๆว่าชีวิตประจำวันก็คือต้อง2กระป๋องสาวกดาวแดงอะค่ะจะต้อง2กระป๋องแล้วทีนี้ตั้งแต่วันที่4สามีเป็นคนซื้อให้คือทีละ6กระป๋องก็จัดให้ก็คือจัดมาเท่าไหร่กุ้งก็จัดหมดเลยนี่คือกุ้งเสร็จแล้วตั้งแต่วันที่4นะคะมันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ยังอยู่6กระป๋องเพราะว่ากุ้งไม่มีความรู้สึกกุ้งไม่อยากแล้วเมื่อวานที่เกิดขึ้นหมาดๆก็คือมานั่งปุ๊บสามีบอกเฮ้ยเธอไม่ทานเบียร์ไม่เอาอังงั้นฉันเอาไวน์ไม่เอาฉันกำลังจะอ่านหนังสือภาคคัมภีร์ก็คือมันมีภารกิจเกิดขึ้นระหว่างจากนั้นมาค่ะกุ้งก็จะมีภารกิจที่จะต้องอยู่กับพระคัมภีร์ตรงนี้แล้วก็อะไรที่กุ้งไม่เคยกุ้งก็หัดพยายามก็เลยลืมเรื่องพวกนั้นไปเลยพอมาถึงวันนี้กุ้งก็เห็นเบียร์ก็คือเบียร์อะมันก็เลยไม่มีความอยากรู้สึกเพื่อนๆยังบอกว่าไม่น่าเชื่อเถอะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งปฏิหารก็คือกินเบียร์มากี่ปีอ๋อจะเชื่อกุ้งไหมว่าตั้งอายุ17อ๋อนี่กุ้งก็ประมาณปีเศษๆเองอะค่ะทันเลยแล้วก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งรับกุ้งเป็นคนที่ชอบทำบุญแต่บุญอะไรก็ได้ที่กุ้งทำมันก็แห้งคือกุ้งก็ไม่รู้ว่ากุ้งไปใส่บาตรได้ไหมกุ้งทำบุญได้ไหมกุ้งก็เลยไม่ได้ไปกุ้งรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกแห้งๆนะหมาดๆในหัวใจเพราะว่าเราไม่ได้ทำตามหน้าที่ของเรากุ้งก็เลยอธิษฐานกุ้งก็บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กุ้งไม่รู้ว่ากุ้งมาจุดนี้ได้ยังไงแต่ว่ากุ้งอยากทำบุญช่วยส่งบุญให้กุ้งหน่อยบุญอะไรก็ได้ที่กุ้งได้ทำนะตรงนี้ที่กุ้งอยากทำตั้งแต่วันที่4ผ่านมาแทบจะวันเว้นวันที่มีคนมาขอข้าวกุ้งทานนะคะกุ้งเฮ้ยมันได้อย่างใจอ่ะแล้วก็อาหารที่เหลือปกติกุ้งจะเหลือแล้วกุ้งจะเป็นคนที่ขี้เกียจรอแล้วกุ้งก็จะทิ้งนิดๆหน่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่นั้นมากุ้งอธิษฐานว่าอาหารที่เหลือกุ้งตักได้ 4-5 ถุงเนี่ยช่วยให้มีคนที่ต้องการผ่านมาแล้วกุ้งได้ให้ มันมีน้องคนนึงมาบีบแต่ปิ๊บกุ้งตัวเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นจริงเหรอใช่ไหมนี้พี่ยกแกงให้เอาไหมบอกให้ผมเหรอให้เอาไปกินนะลูกคือมันแบบมันมาอย่างนี้ทุกครั้งที่กุ้งอธิษฐานแล้วมันก็เปลี่ยนตัวกุ้งเองอยู่เรื่องนึงกุ้งเป็นคนที่ตรงตรงอารมณ์จะปิ๊บอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์จะเหวี่ยงถ้ากุ้งไม่ผิดถ้ากุ้งไม่ผิดกุ้งจะเหวี่ยงทันทีเลยเหวี่ยงเพื่อให้จบแต่กุ้งจะเป็นคนไม่ด่าคนไม่เป็นแต่จะเหวี่ยงด้วยเหตุผลแต่เพราะว่ากุ้งมาตรงเนี้ยกุ้งเจอเหตุการณ์ที่มันเข้ามาในตัวที่กุ้งคำพูดคนที่เหวี่ยงเข้ามาหากุ้งแทนที่กุ้งจะโต้ตอบกุ้งกลับเป็นว่าเฮ้ยเขาเหวี่ยงคำอันนี้มาเราจะแก้ไขยังไงกับโดยที่เราไม่ใช่อารมณ์เราก็เลยเฮ้ยลองเปลี่ยนมุมพูดกับเขาว่าอย่างลูกมีเด็กคนหนึ่งเกิดจริงๆเขาพูดกับอาหารของกุ้งเนี่ยแหละกุ้งบอกเนาะหนูถ้าหนูไปพูดปากเกตหนูไปพูดแม่ค้าคนอื่นหนูอาจจะไม่ได้ออกจากตลาดหรือไม่งั้นก็จะเสียงอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นอันนี้หนูพูดกับป้าจะกดป้าไหมถ้าหนูจะเปลี่ยนคำพูดนี้ให้มันเป็นมุมนี้หนูฟังป้าพูดแล้วถ้าสอนนะพอกุ้งฟังเขาบอกเออป้าที่จริงหนูพูดอย่างนี้ใช่ค่ะที่จริงหนูพูดอย่างนี้โอเคไหมคะมันกลายเป็นอารมณ์เนี่ยค่ะอารมณ์คนแบบเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นเองโดยที่เฮ้ยเราเป็นไรวะแล้วสามีกุ้งก็งงเหมือนกันกุ้งเป็นคนที่เอาแต่ใจกับสามีพอขึ้นบ้านพอเขาจะเฮ้ยฉันไม่ทานฉันไม่ดื่มคำอย่างเงี้ยฉันจะกุ้งอย่างงี้แต่เดี๋ยวนี้กุ้งมีวันนึงขึ้นแฟนกุ้งบอกเฮ้ยมันเป็นอะไรเปล่าอะไรป้าคะขอบคุณค่ะป้าเขาก็มองบอกไม่ต้องมองไม่รู้พูดไปได้ยังไงกุ้งก็งงกุ้งใช้คำนี้กับแต่ก็คือจะขอบคุณเขาตลอดเลยมันก็เลิกแปลกแฟนกุ้งบอกเออมันก็ดีหลายอย่างที่เธอไปมาตั้งวันที่4ก็ถึงให้กุ้งยอมมากุ้งมาวันเนี้ยค่ะเพราะปกติเขาจะไม่ให้กุ้งออกกลางคืนไม่รู้ก็หวงหรือไงค่ะถ้ามีโซ่เขาจะล่ามไว้ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยาน
และคำหนุนใจขอพระเจ้าเมตตาแตะใจของพี่น้องเปิดตาใจให้มารู้จักพระเจ้าและได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างโลกและจักรวาลพี่น้องครับเราที่เป็นมนุษย์ไม่ได้มาจากลิงเราไม่ได้มาจากสัตว์เรามีความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างเครื่องบินได้สร้างคอมพิวเตอร์ได้สัตว์ยังไม่เคยทำสิ่งเหล่านั้นเลยพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในพระฉายาของพระองค์แต่ว่ามนุษย์ได้ทิ้งพระเจ้าไปและไม่อยากเดินกับพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะเชิญพี่น้องกลับมามีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของท่านและพระองค์ก็ส่งพระเยซูลงมาในโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของท่านรับโรคภัยแค่เจ็บและการสาปแช่งจากชีวิตของท่านรับประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระพรการรักษาโรคและความมั่งมีให้แก่ท่านผมมีประสบการณ์มาแล้วแบบนี้ว่าพระเยซูเป็นจริงและพระองค์ทำในสิ่งที่ช่วยเหลือผมได้จริงๆและสมาชิกในโบสถ์มากมายก็ได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์พี่น้องครับพระเจ้ารักษาโรคผมรักษาโรคให้ภรรยาผมให้ลูกของผมให้สมาชิกในโบสถ์ให้แม้แต่คนไข้ผมมีการอัศจรรย์มากมายพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์เลี้ยงดูให้งานทำปกป้องจากอุบัติเหตุโอ้ยยอดเยี่ยมที่มาเชื่อพระเจ้าอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดมาในอดีตลูกไม่สมบูรณ์ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของลูกมาในชีวิตของลูกมานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกณบัดนี้พระเยซูลูกประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกขอบคุณพระองค์ที่ชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์จะหาคริสตจักรที่ดีที่สอนพระคัมภีร์ต้อนรับพระวิญญาณและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ลูกจะรับใช้พระองค์และเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อสอนลูกด้วยพัฒนาความเชื่อในหัวใจของลูกปกป้องลูกดูแลจัดสรรหาและนำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของลูกลูกจะเดินออกจากทางเก่าเดินออกจากทางของมารของความบาปลูกจะตามพระองค์อย่างจริงใจในนามพระเยซูเอเมนโอ้สรรเสริญพระเจ้าดีใจมากครับผมหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมและอธิษฐานขอให้พี่น้องได้พบคริสตจักรที่ดีๆได้เข้าในการสามัคคีทำกับพี่น้องคริสเตียนที่จริงใจและรักพระวจนะและรักพระวิญญาณนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอพระเจ้าเทพระคุณลงมาในชีวิตของพี่น้องอย่างมากมายหนี้สินจงออกไปการเจ็บป่วยจงออกไปสิ่งดีเข้ามาขอพระเจ้าเปิดประตูให้พี่น้องเจอผู้ที่ดีเจอสิ่งที่ดีในชีวิตและผีร้ายวิญญาณชั่วมารซาตานแตะต้องพี่น้องไม่ได้ขอชัยชนะเข้ามาในชีวิตของพี่น้องในพระนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าอวยพรครับ